สมาคมสันนิบาตเทศบาลขอนแก่นนะคะมีมติปลดนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระนะคะออกจากตำแหน่งของประธานสมาคมค่ะนายยอดยิ่งจันทร์พิมพ์นายกเทศมนตรีเมืองศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าการประชุมไตรมาสแรกประจำปี2560ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีตนในฐานะผู้อาวุโสสูงสุดทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่และเป็นประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นที่อยู่ระหว่างถูกมาตรา44สั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าผลการสอบสวนเอาผิดทางวินัยกรณีคุกคามสื่อของจังหวัดจะตัดสินออกมาว่ามีความผิดจริงหรือไม่โดยนายยอดยิ่งนะคะระบุว่าที่ประชุมมีกระทู้วาระเร่งด่วนเพื่อทำการลงมติเลือกตั้งประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นแทนนายแพทย์เปรมศักดิ์โดยสมาชิกส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าปัจจุบันสมาคมสันนิบาตเทศบาลขอนแก่นขาดตำแหน่งประธานที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของราชการถ้าปล่อยให้เนิ่นนานจนเกินไปอาจจะสร้างความเสียหายเพราะไม่รู้ว่าผลสอบวินัยนายแพทย์เปรมศักดิ์จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่และไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกหรือไม่จึงมีมติถอดถอนนายแพทย์เปรมศักดิ์ออกจากตำแหน่งประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นชั่วคราวและแต่งตั้งให้ตนเองดำรงตำแหน่งประธานแทนซึ่งขั้นตอนตามกฎหมายหลังจากนี้ทางเลขาสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นก็จะเสนอชื่อไปยังสมาคมสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยนะคะก็จะทำการแต่งตั้งตนขึ้นเป็นประธานสมาคมสันนิบาตจังหวัดขอนแก่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ